เป็นไงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradise ในฐานะของเสือการเลือกผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตของเราที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกแล้วเอาใครก็ได้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเหลือเรื่องจากคนอื่นแล้ววันนี้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเลือกผู้หญิงที่ดีขึ้นเนี่ยผมจะมาบอกผู้หญิง10ประเภทที่คุณใช่คุณนั่นแหละไอ้เสือไม่ควรที่จะเสียเวลาด้วยโอเคก่อนที่ไปดูกันเนี่ยผมขอ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับข้อที่1ผู้หญิงที่แอบดูโทรศัพท์ของคุณตลอดเวลาเฮ้ยมันนี่ดิผู้หญิงคนนี้คือใครเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยคนนี้ใช่ไหมที่ไปแอบไปคุยด้วยแล้วไปนอนด้วยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมที่นอกใจฉันใช่ไหมแล้วคุณก็แบบที่รักนั้นรุ่นพี่ที่ทำงานเนี่ยรุ่นพี่เหรอพี่น้องท้องชนกันป่ะอย่าตอแหลคนนี้ใช่ไหมอินนี่ใช่ไหมที่ไปนอนด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะตอบมาสิใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะพรุ่งนี้พี่เขาก็จะ70แล้วเออเดี๋ยวนี้คน70มึงยังเอาอีกเหรอเฮ้ยบ้าแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆเฮ้ยยันจีบมันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องปกป้องมันด้วยเนี่ยเป็นอะไรกับมันเหรอชอบมันมากเหรอคือสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่จะต้องไปแอบดูโทรศัพท์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทำเพราะ1มันเป็นการที่เราไปล้ำเส้นเขามันเป็นการที่เราไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของเขา2คือแม้ว่าอีกคนหนึ่งจะดียังไงหรือมันไม่มีอะไรกันจริงๆเนี่ยเราก็จะหาคำแล้วก็จะดึงคำพูดที่มันออกมาจากบริบทที่เราไม่ชอบที่เราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันขัดจิตแล้วเราจะเอาคำพูดคำนั้นเนี่ยไปทะเลาะกับคนคนนั้นไม่ว่าจะคนคนนั้นเขาจะมีอะไรหรือไม่มีก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะแค่สอนหนังสือคนตาบอดเนี่ยเราก็จะไปหาคำพูดหนึ่งที่เราไม่ชอบออกมาอยู่ดีผู้หญิงประเภทที่2ที่คุณไม่ควรเสียเวลาด้วยผู้หญิงที่ไม่มีเพื่อนสาวเนี่ยจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่จะบอกคุณได้ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องความสัมพันธ์เพราะสำหรับผู้หญิงเนี่ยการเข้าสังคมเป็นอะไรที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยผู้หญิงเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทอยู่เสมอนะครับที่จะคอยบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับชีวิตของเธอและเมื่อผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นหมายถึงบอกหมดเลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะสั้นจะยาวอะไรแค่ไหนหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแขนขายาวไงคือคิดอะไรไอ้บ้าเอ้ยอย่าคิดลึกโอเคถ้าคุณเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโลนวูฟที่แบบชายเดี่ยวแล้วไม่เอาสังคมไม่เอาเพื่อนไม่เอาใครทั้งนั้นแต่มาตามติดคุณมาตามตูดคุณมาคอยเฝ้ามาแชทหาคุณตลอดเวลาเนี่ยนี่เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับว่าเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงที่คุณไม่ควรที่จะเสียเวลาด้วยเพราะทุกๆครั้งที่คุณจะออกไปเที่ยวบ้านเพื่อนออกไปดูบอลบ้านเพื่อนเนี่ยเธอก็จะแบบโอ้ไม่เชื่อเธอยังไม่ไปหรอกอย่าทิ้งเราไปเลยนะเราอยู่ไปนะถ้าไม่มีเธอมึงกูด่ามึงแน่มึงลองไปดูดิกูด่าเพื่อนมึงด้วยกูด่าพ่อแม่มึงด้วยถ้ามึงไปเอาดิแล้วเมื่อคุณทนไม่ไหวแล้วมันอดไม่ได้จริงๆแล้วคุณอยากที่จะเลิกกับคนคนนี้เนี่ยเธอก็จะพูดคำหนึ่งออกมาประโยคเด็ดของคนพวกนี้ก็คือเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเธอก็ลองไปดูดิก็ถ้าอยากรู้สึกผิดก็ลองไปดูดิก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเรากลับมาคงไม่ได้เจอแล้วนั่นแหละแล้วเชื่อผมเถอะคนพวกนี้เนี่ยจะคอยตามติดชีวิตของคุณเหมือนอยากที่จะทำสารคดีสัตว์โลกตอนตามติดชีวิตผู้ชายที่น่าสงสารที่ดูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งติดตามตลอดเวลาประเภทที่3ผู้หญิงที่เอาแต่โก้คุณจะนอกใจไปไหนมาเนี่ยนอกใจแล้วใช่ป่ะเป็นมีคนอื่นใช่ป่ะคือผมเก็ทนะว่าคุณติดตามช่องผมแล้วคุณเป็นผู้ชายที่เจ๋งขึ้นผู้ชายที่ดีขึ้นผู้ชายที่พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยแต่บางทีเหตุผลที่เธอเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเธอไปทำอะไรมาหรือคิดว่าจะทำอะไรคือคุณลองคิดดูนะสมมติว่าความสัมพันธ์ของคุณที่คบกันมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีแต่การทะเลาะมันมีแต่การไม่เชื่อใจกันและมันเหมือนกับไปไม่น่าจะรอดมันเหมือนกับไปต่อไม่ได้เนี่ยเธอก็จะเอาแต่คิดว่าเฮ้ยคุณเนี่ยจะทิ้งเธอไปหรือเปล่าคุณเนี่ยจะนอกใจเธอหรือเปล่าแล้วเธอเนี่ยก็คิดไปต่างๆสุขุมวิทฮะอะไรเหรอสุขุมวิทอะไรเหรอก็นานาไงล่ะผมสัญญาผมจะไม่ทำกับคุณแบบนี้อีกโอเคเพื่อหลีกเลี่ยงความขายหน้าเนี่ยเธอก็อาจจะแบบเฮ้ยออกไปเที่ยวแล้วก็ไปนอนกับผู้ชายสักคนหนึ่งไปนอนกับไอ้บอลไอ้บอลอีกแล้วเหรอแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเธอก็มีความดีอยู่ในตัวใช่ไหมและกลับมาสารภาพกับคุณคือเมื่อคืนที่เราบอกว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะจริงๆเราไปเที่ยวกับไอ้บอลอ่ะแล้วเราไปนอนกับไอ้บอลแล้วก็ฮะนอนกับไอ้บอลไอ้บอลเพื่อนฉันเนี่ยนะอ่ะฮะแต่อย่าไปสนใจเลยเธออยากมีอะไรสารภาพกับเราไหมเราเพิ่งสารภาพกับเธอไปเฮ้ยเรารับได้นะสารภาพมาเลยไม่อ่ะไม่มีอะไรจะสารภาพกูก็ไม่ได้นอกใจมึงอยู่ดีแต่ตอนนี้กูเริ่มคิดแล้วแหละประเภทที่4ผู้หญิงที่เสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นสารเสพติดอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราใช้มันมากๆเวลาที่เราใช้มันในทุกๆวันจนเราติดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอาจจะ
ไม่มีประสิทธิภาพแล้วเราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันดีที่สุดให้มันเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดเราไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นและมันเป็นกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงประเภทที่5ผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองคือความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วผมก็หวังและผมก็คิดนะครับว่าคลิปของผมที่ผมทำออกไปเนี่ยจะช่วยคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวคุณเองมากขึ้นแต่สำหรับผู้หญิงคนไหนที่เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองหรือขาดความมั่นใจมากๆเนี่ยในท้ายที่สุดเขาก็จะไปมองหาความมั่นใจเขาจะไปหาความมั่นใจในตัวเองของเขาเนี่ยจากคนอื่นที่ไม่ใช่คุณแล้วผมบอกได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเซ็กกับผู้หญิงที่เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆช่วงแรกๆเนี่ยคุณมีความตื่นเต้นแล้วคุณแบบโอ้ my god กูถูกรางวัลที่1แล้วนี่แหละผู้หญิงที่กูตามหาแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกความตื่นเต้นแล้วเครื่องคุณเนี่ยก็ไม่ได้เร่งเหมือนก่อนแล้วทีนี้เธอก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับตัวเธอเองแล้วเธอจะทำยังไงล่ะถูกต้องไอ้เสือเก่งขึ้นนะเนี่ยเธอก็จะไปมองหาจากคนอื่นอ่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องความมั่นใจแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยากได้จะพัฒนาความมั่นใจของเราอยากได้จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าแค่การดูคลิปของผมเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ผมได้เปิดโคชชิ่งตัวต่อตัวกันแล้วเพื่อให้คุณเนี่ยมาโคชชิ่งกับผมและผมเนี่ยจะช่วยให้คุณพัฒนาได้มากกว่านี้และพัฒนาได้เร็วขึ้นไปถึงสิ่งที่คุณต้องการให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจได้ในสิ่งที่คุณต้องการเป็นผู้ชายในแบบที่คุณควรที่จะเป็นและควรค่าที่จะเป็นและที่สำคัญเนี่ยทำให้คุณเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงต้องการแล้วเชื่อผมเถอะประสบการณ์และความรู้ที่คุณจะได้ในการโคชชิ่งครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะไม่ได้จากใครอีกเลยในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งให้เป็นลิงก์แรกเลยก็ทักเข้ามาสอบถามผมก่อนก็ได้แอบบอกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยของเดือนหน้าเนี่ยก็ใกล้จะเต็มแล้วก็รีบๆแล้วกันนะครับผู้หญิงที่6ที่คุณไม่ควรเสียเวลาด้วยผู้หญิงที่หลงตัวเองเอาง่ายๆผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวปัญหาคือคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่สนใจนะครับว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดออกไปสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าเขาจะไม่สนใจเพราะสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือตัวเขาเองประเภทที่7ผู้หญิงที่มีแต่เพื่อนชายคือผมไม่ได้บอกนะครับว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นเพื่อนกันได้อย่างจริงๆผมไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยและมีแต่เพื่อนผู้ชายเนี่ยนั่นมันเริ่มมีกลิ่นตุแล้วและไม่ใช่กลิ่นตดที่ผมเพิ่งตดไปเมื่อกี้ด้วยมันเป็นกลิ่นตุในความสัมพันธ์และส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะขาดความสนใจจากผู้ชายมาตลอดชีวิตแล้วเขาก็อยากได้ความสนใจจากผู้ชายเขาก็เลยเลือกที่จะทำแบบนั้นเลือกที่จะมีแค่เพื่อนเป็นผู้ชายแล้วเชื่อผมเถอะมันเป็นเหมือนกับแผนที่ที่จะนำไปสู่ความพินาศของความสัมพันธ์ของคุณประเภทที่8ผู้หญิงที่คุณได้มาจากการนอกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เขานอกใจแฟนเก่าของเขาเพื่อมาคบกับคุณคือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยคงรู้ดีอยู่แล้วแต่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเยอะอะไรขนาดนั้นแต่เชื่อผมเถอะมันเป็นอะไรที่แทบจะการันตีได้เลยคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราสองคนรักกันมากเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเธอก็แย่อยู่แล้วความสัมพันธ์ของเธอก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเราก็แค่อยากที่จะช่วยแค่นั้นเองช่วยอะไรช่วยมันแย่ลงอะดิถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณสองคนรักกันมากจริงเนี่ยทำไมผู้หญิงคนนั้นเขาไม่จบความสัมพันธ์กับคนคนนั้นก่อนแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณหรือคุณจะรู้ได้ไงว่านี่คือครั้งแรกของผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ทำแบบนี้มาเป็นพันๆครั้งเป็นสิบครั้งแล้วประเภทที่9ผู้หญิงที่ไม่เข้าใจมุกของคุณเสียงหัวเราะและความสนุกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ประเภทไหนแบบไหนกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับพี่กับน้องกับครูกับใครก็แล้วแต่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วคุณลองคิดดูคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณอยากจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับอีกคนนึงแล้วคุณพูดอะไรออกไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ฮามากแล้วคุณก็หัวเราะกับตัวเองแบบหัวเราะจนท้องแข็งเนี่ยและเธอคนนั้นทำหน้าแบบนอกจากมันทำให้คุณกดดันนอกจากมันทำให้คุณเครียดและขายหน้าแล้วเนี่ยมันยังเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกได้นะว่าคุณสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณสองคนทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดีแล้วมีคุณภาพทั้งคู่เนี่ยคุณสองคนอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของกันและกันประเภทที่10ประเภทนี้สำคัญมากๆตั้งใจฟังให้ดีผู้หญิงที่เคยเป็นแฟนเพื่อนมาก่อนแต่ฟีฟ่าเอ๊ะหยุดผมไม่สนใจเลยนะครับว่าคุณอยากที่จะพูดอะไรคุณจะอธิบายอะไรคุณจะแก้ตัวอะไรคือผมเข้าใจคุณดีแล้วคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่เจ๋งผู้ชายที่มีคุณภาพจริงๆและถึงแม้ว่าคุณ2คนอาจจะดูเหมาะสมกันมากๆแล้วเข้ากันได้ดีมากๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันผิดสัญญาลูกผู้ชายอย่างที่2คือคุณจะเอาแต่คิดแล้วก็นึกนะครับว่าไอ้นั่นของเพื่อนคุณเนี่ยเคยอยู่ในนั่นของแฟนคุณแล้วคุณจะรู้สึกยังไง
โอเคเหรออย่าโกรธอย่าด่าผมเลยผมแค่พูดในสิ่งที่คุณควรที่จะรู้และอยากที่จะให้คุณเนี่ยลองคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคำถามประจำวันนี้ผู้หญิงแบบไหนใน10ประเภทนี้ที่คุณไม่โอเคมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็ลืมไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดคุณมีคำถามหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye